สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่ากกตส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสสของนายธนาธรนะครับโดยยืนยันว่าการส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของสสเป็นการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82โดยกรณีของนายธนาธรเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าสมาชิกภาพการเป็นสสของนายธนาธรมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3กกตจึงได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของกกตที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่มีการไต่สวนนายธนาทรว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากคุณขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอน,นั้นนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่กกตได้แต่งตั้งขึ้นแต่ยืนยันว่าการดําเนินการทั้งสองกรณีเป็นการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของกองกตและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใดครับ